คุณเตยมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่ที่รู้จักคนหนึ่งเหตุการณ์ย้อนกลับไปประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาครับมาพร้อมกับเรื่องของผ้าห่อศพเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณเตยนะครับและตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณเตยได้เป็นที่เรียบร้อยมาฟังเรื่องนี้เป็นสายต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณเตยสวัสดีค่ะพี่แจ๊คพี่แจ๊คเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่จ้ะจ้ะนี่เรารอนะผมรอนะเหมือนคุณเตยอยู่ในห้องก้องก้องสักที่หนึ่งแล้วคุณเตยก็บอกให้ผมรอคุณเตยเอาหายเว้ยคุณเตยคุณเตยฮัลโหลค่ะพี่คุณเตยค่ะพี่เคยได้ยินไหมคะได้ยินค่ะหายไปไหนมาพอดีเมื่อกี้หนูเข้าห้องน้ำอยู่ค่ะโถไอวี่คือเวลาต่อสายเนี่ยคุยกับเขาก่อนว่าเขาเข้าห้องน้ำอยู่ขอโทษ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 ไอ้นี่นะไม่ได้คุยที่หลังเนี่ยคุณเตยบอกกับวี่ก็ได้นะว่าอ๋อวี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเข้าห้องน้ำอยู่นะคุณเตยตอนนี้โทรมาจากแถวไหนอยู่กำแพงเพชรที่เดิมค่ะอยู่ที่กำแพงเพชรนะอากาศโอเคที่นู่นโอเคนะค่ะนะครับคุณเตยกับผมนี่คุยกันหลายรอบแล้วมั้งค่ะใช่ไหมฮะประมาณกี่เรื่องแล้วก็สองเรื่องแล้วค่ะประมาณสองหนูหลับพี่เราเพิ่งตื่นเมื่อกี้แล้วจะเล่าไหวไหมต้องถามก่อนเราไหวค่ะเพราะว่าลูกไปเข้าห้องน้ำมาเมื่อกี้นะครับตั้งเขาเรียกว่าจูนก่อนนะจูนก่อนนะเพราะว่าบางทีคนเพิ่งตื่นอ่ะจะดูแบบงงหน่อยอะไรวะเบอร์หน่อยนะครับมาคุณเตยเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่ผ่านมาค่ะผ้าห่อศพเป็นยังไงฮะเรื่องนี้ก็เรื่องเนี้ยเตยได้ยินมาจากเพื่อนคนหนึ่งนะคะครับก็เตยเนี่ยเราเพื่อนเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบเล่าเรื่องผีเหมือนกันเวลาเรานั่งคุยอะไรกันเนี่ยแล้วสุดท้ายมันก็จะไปจบในเรื่องว่าใครเคยเจอผีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็เล่าเรื่องของตัวเองนะคะแล้วก็มีเพื่อนคนเนี้ยเล่าเรื่องของเขามาเตยคิดว่าเรื่องของเพื่อนคนเนี้ยมันน่ากลัวแล้วมันเป็นเพราะเตยกลัวผีที่เรียกว่าผ้าห่อศพด้วยบางทีมันน่ากลัวเลยก็เลยหยิบมาเล่าให้พวกพี่ฟังย้อนกลับไปนะคะว่าเพื่อนคนนี้เขาเหมือนไปได้ฟังมาว่ามีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะคะเลยจะเรียกกลุ่มวัยรุ่นนี้ว่าพี่ชายแล้วกันพี่ชายเนี่ยเขาจะมีเพื่อนอยู่ประมาณ 2-3 คนนะคะก็ในวันหยุดสุขสัปดาห์เนี่ยพี่ชายเขาเนี่ยเขาก็จะไปบ้านไปนอนค้างบ้านเพื่อนนะคะบ้านเพื่อนคนนี้ก็เตยให้ชื่อว่าคนหนึ่งคนสองแล้วกันก็นี่ค่ะส่วนตัวของพี่ชายคนนี้นะคะก็คือออกแนวนักเลงพี่ออกแนวแบบวัยรุ่นนะคะแต่ร้อนแล้วก็แบบชอบท้าตีท้าต่อยอะพี่นี่ค่ะวัยรุ่นทั่วไปก็เขาก็ไปวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยเขาก็ไปนอนค้างที่บ้านเพื่อนพวกนี้นะคะเพื่อนกลุ่มของเขาก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็ปกติไม่มีอะไรพอตกดึกเนี่ยพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยค่ะเกิดอยากจะไปเซเว่นหน้าปากซอยกันแล้วก็ชวนกันเดินไปกันนะคะชวนเดินไปกันพอเดินไปปุ๊บข้างหน้าปากซอยเนี่ยค่ะมันก็จะมีแบบเป็นบ้านแบบลักษณะทาวน์เฮาส์อ่ะพี่แบบหลายบ้านติดกันสองข้างทางเลยค่ะเขาก็เดินกันไปนะคะเขาปรากฏว่าเขาเห็นรถกู้ภัยนะคะเป็นรถกู้ภัยกับรถพยาบาลเนี่ยแหละค่ะอยู่หน้าบ้านหลังนึงก็เหมือนมีเหตุเกิดเหตุอะไรสักอย่างเขาก็เดินไปแล้วเขาก็มองว่าแล้วก็คุยกันแบบเกิดอะไรขึ้นวะอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็เ
ขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันแฮะอะไรนี้พอเขาก็ไปเซเว่นเสร็จนะคะทำอะไรเสร็จกลับมาพอเดินกลับมาเนี่ยเขาก็เห็นสังเกตว่าท้ายรถของกู้ภัยเนี่ยมันมีศพนอนอยู่เหมือนเขาทำอะไรแล้วก็ขนศพออกมาจากบ้านนะคะแล้วก็มาไว้ท้ายรถนะคะแต่ว่าทุกอย่างตรงนั้นยังไม่เสร็จคือเขาก็ยังทำงานกันอยู่แต่ด้วยความที่เป็นวัยรุ่นนะพี่ความคือขนองมันก็อยู่ในตัวใช่ไหมคะเขาก็มีการแบบพูดเล่นกันพี่พูดเล่นแบบท้ากันแบบมันมีความเชื่อนะคือเนี่ยถ้าสมมติเรียกเขากลับบ้านอ่ะเขาจะตามไปด้วยกล้าเปล่าอะไรประมาณนี้พี่คือความเป็นวัยรุ่นนะพี่ความเป็นแบบความเป็นกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เขาไม่เคยเจออะไรกันอย่างนี้ด้วยความที่คือขนองอะค่ะเขาตัวพี่ชายเนี่ยบอกเอ้ยเดี๋ยวทำให้ดูเลยตัวพี่ชายเขาก็เลยเดินเข้าไปที่รถกู้ภัยนะคะแล้วก็ไปเคาะตรงฝาท้ายอะพี่ฝาท้ายรถอะเคาะแล้วก็เรียกบอกว่าเฮ้ยกลับบ้านกันโอ้โหแรงว่ะคือใช่พี่คือฟังจากเพื่อนบอกเออเฮ้ยแบบกล้าเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เขาแบบเป็นคนอย่างนั้นนะพี่ทุกคนที่ว่าอะไรอยู่กับเพื่อนแล้วมันจะคึกขนองอะพี่เขาก็หัวล้อคิกคักกันแล้วก็เดินกลับบ้านด้วยความที่แบบเหมือนเล่นกันนะพี่เหมือนหยอกกันแซวกันพอเดินพอไปท้ายหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านตรงเนี้ยนะคะเหมือนหน้าซอยเนี่ยมันจะเป็นหมู่บ้านที่มันดูเจริญหน่อยนะคะแต่พอไปท้ายๆเนี่ยมันก็จะเป็นสวนเป็นทุ่งนามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้านของเพื่อนพี่ชายเนี่ยจะเป็นบ้านยกสูงพี่ที่มันจะมีใต้ถุนบ้านอ่ะเขาก็ขึ้นไปแล้วก็นอนกันนะคะพอนอนเนี่ยหน้าต่างอ่ะเขาจะเปิดเอาไว้นะคะรอบบ้านเนี่ยเขาจะเปิดเอาไว้ก็คือในบ้านเขาก็จะกางมุ้งนอนกันพอตกดึกเนี่ยเขาก็ยังไม่นอนกันนะคะเขาก็ยังแบบนั่งกินขนมนั่งคุยนั่งอะไรกันสักพักเขาได้ยินเสียงค่ะเขาได้ยินเสียงเหมือนมีคนลากเท้าพี่ลากเท้าแบบเสียงเหมือนเราแบบเดินเราจะเดินนะพี่เราลากแบบขาสั้นๆอ่ะเหมือนเราโดนมัดขาอยู่อ่ะพี่แล้วเราก็ซอยขาให้มันเดินแบบเร็วๆพี่นึกออกเนาะค่ะนึกออกตอนแรกเขาก็ไม่ได้อะไรกันเขาก็คิดว่าคงจะเป็นหมาแมวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับเขาก็เลยอ่ะกินอะไรกันเสร็จก็เข้ามุ้งนอนกันดีกว่าก็เข้ามุ้งนอนนะคะก็พอนอนไปสักพักได้ยินเสียงดังตุ๊บตุ๊บตอนแรกอ่ะเขาไม่สนใจกันพี่สักพักมันเริ่มนะมันเสียงเนี้ยมันเริ่มน่ารำคาญนะพี่มันดังจนแบบเฮ้ยมันต้องดูแล้วว่ามันคืออะไรมันดังอยู่ใต้ถุนบ้าน นะคะพอทีเนี้ยตรงชัยเนี่ยเขาก็ตัดสินใจว่าเออจะไปดูเองข้างๆที่นอนของเขาเนี่ยจะมีหน้าต่าง อยู่นะคะชายนี่ก็เดินไปดูตรงหน้าต่างเดินไปแล้วก็ชะโงกหน้าออกไปดูปรากฏว่าสิ่งที่เห็นพี่มันเห็นศพอันนั้นอะศพคนนั้นอะเขาพยายามจะกระโดดแบบเหมือนพยายามจะกระโดดขึ้นมาหาพวกเขาอะโดยลักษณะก็คือยังอยู่ในผ้าห่อศพนะพี่พี่ชายเขาก็ตกใจพี่แล้วแบบเขาก็แบบเหมือนเขาอึ้งไปอ่ะแล้วเขาก็ดูแบบมันคืออะไรแล้วทีเนี้ยศพนั้นอ่ะเขาก็เหมือนว่าเขารู้ว่าพี่ชายเขายืนมองอยู่ครับเขาก็หยุดโดดแล้วเขาก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นนะพี่แล้วแบบสิ่งที่พี่ชายเห็นเนี้ยก็คือเป็นหน้าของคนแล้วมันแบบเละหมดเลยพี่เป็นแบบเป็นเลือดเป็นน้ำหนองเต็มเลยพี่ชายเขาก็เลยตกใจแล้วก็โวยวายพี่โวยวายขึ้นมาเลยโวยวายแบบจนเพื่อนที่อยู่ในมุ้งเนี่ยเขาก็ออกมาดูแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น
ช่เขาก็โวยวายแบบบอกผีหลอกผีหลอกผีหลอกแล้วก็ไม่ได้สติผีคือสติแตกไปแล้วตอนนั้นเพื่อนเขาก็พยายามเขาก็พวกเพื่อนเนี่ยเขาก็ออกไปดูตรงหน้าต่างแต่ว่าเพื่อนเนี่ยไม่เห็นอะไรแล้วนะคะพอตอนเช้าเนี่ยมาดูใต้ถุนบ้านตรงนั้นนะพี่มันก็มีรอยแบบมีคนมาเดินมีคนแบบมาลากอะไรทักอย่างอ่ะก็เรื่องจริงๆเรื่องมันมีอยู่แค่นี้แหละพี่คือเรื่องการเจอมันน่ากลัวอยู่แล้วแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือการท้าทายกันระหว่างกลุ่มเพื่อนมากกว่าใช่ไอ้ลักษณะแบบนี้เนี่ยนะอย่าไปโชว์แมนโชว์หัวหน้าโชว์เก๋ากับเพื่อนเลยว่าเฮ้ยมึงกล้าป่ะแน่จริงทำเลยอย่างเงี้ยคือไม่รู้หรอกครับว่าเรื่องนี้มันจริงหรือไม่จริงอะไรยังไงเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีคนเล่าให้คุณเตยฟังอีกทีนึงแต่การกระทำแบบเนี้ยเฮ้ยคุณผู้ฟังอย่าไปทำนะมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะการที่เราไปเห็นศพใครก็ไม่รู้อยู่ท้ายรถที่เขากำลังจะเตรียมเอาไปโรงพยาบาลหรือเอาไปไหนก็แล้วแต่เรารู้อยู่แล้วว่าอ๋อรถคันเนี้ยรถมูลนิธิคันเนี้ยมีศพอยู่ด้วยความที่เพื่อนคึกขนองอ่ะมึงกล้าป่ะเฮ้ยเขาบอกเนี่ยสามารถเรียกกลับไปบ้านได้นะเว้ยก็จะมีแบบเหมือนหัวโจกคนนึงต้องมีในกลุ่มนะผมเชื่อว่าต้องมีในกลุ่มคนนึงแบบเฮ้ยเดี๋ยวกูเองเดี๋ยวจัดเองเดินไปเคาะเรียกผลสุดท้ายครับตัวเองก็เป็นไปตามระเบียบถูกไหมฮะจากเรื่องเล่าที่คุณเตยเล่ามาใช่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้อย่างที่เราบอกว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงกับเรื่องแบบเนี้ยเราไม่รู้หรอกครับว่าผลที่จะตามมามันจะมากน้อยขนาดไหนมันอาจจะไม่เจออะไรเลยก็ได้แต่ผมว่ามันเป็นการไปลบหลู่ไปรบกวนคนที่เขาตายไปแล้วอ่ะถูกไหมมันเหมือนมันเป็นการไม่เกลียดเขาอ่ะเดินไปเคาะรถเดินไปโอ้โหอะไรแบบนี้ผมว่ามันไม่โอเคอ่ะดีนะไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่านั้นถูกไหมฮะใช่มันไม่คุ้มมันไม่คุ้มเตยต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าเตยเผลอหลับไปแล้วมันมึนอ่ะไม่เป็นไรเข้าใจพอหลับแล้วตื่นขึ้นมาแน่นอนว่ามันไม่ครบหรอตอนนี้เข้าใจเป็นเรื่องปกติเตยจะแถมเรื่องของแม่เตยอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของแม่เนี่ยค่ะก็เมื่อก่อนนะคะสมัยก่อนที่แม่เขายังทำโรงงานอยู่เขาเคยเขามีเพื่อนอยู่คนนึงนะคะเขาเคยมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงพี่บางทีบางคนอาจจะไม่เชื่อว่ามันมีอยู่จริงครับเขาอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบสัตว์แต่พี่เป็นคนที่เฉยๆไม่ได้รักไม่ได้โอบไม่ได้อะไรแบบเหมือนเราอะไรอย่างนี้แฟนพี่คนนี้เขามีแฟนนะคะแฟนของเขาอ่ะมีมาขอเลี้ยงสุนัขตัวนึงพี่คนนี้เขาก็เลยโอเคเลี้ยงก็เลี้ยงแต่อย่าให้มันมาก่อกวนเลยฉันนะอะไรเงี้ยก็เลี้ยงมาจนสุนัขตัวนี้มันโตพี่โตแล้วก็แก่ป่วยตายไปมันอยู่กับเขานานจนแบบมันต้องมีบ้างอะพี่ว่าเราอะต้องรักมันบ้างอะไรเงี้ยมีอยู่วันนึงเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานนี่แหละพี่ในน่าจะเป็นตอนกลางคืนนะเขาขี่ไปใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนสังเกตว่ามีหมาตัวนึงซึ่งยืนอยู่ข้างทางแล้วด้วยความที่เขาเนี่ยจำหมาตัวนี้ได้ว่าอย่างไรมันก็ต้องคือตัวที่เขากับแฟนเขาเลี้ยงแน่ๆหมาตัวเนี้ยคือมันยืนมองแบบยืนมองมาจ้องมาที่เขาเลยนะคะพอเขาขับไปใกล้เนี่ยหมาตัวเนี้ยก็เห่าพอเห่าแล้วด้วยความที่ตกใจเขาก็เลยหยุดรถในเสี้ยววินาทีที่เขาหยุดรถพี่มันมีสิบล้อผ่านหน้าเขาฟิ้วคือถ้าเขาไม่หยุดรถอะแน่นอนเขาไปแน่ถ้าเขาไม่หยุดรถเพราะว่าเสียงน้องหมาเห่าเขาเลยตรงนั้นไปเนี่ย
เพราะเขาก็มองน้องหมาอยู่เพราะว่าเขากำลังคิดว่าเฮ้ยมันเหมือนตัวที่เราเลี้ยงเลยอะไรประมาณนี้ค่ะสิบล้อที่ผ่านไปเนี่ยคือเขาฝ่าไฟแดงค่ะพี่ครับใช่ค่ะแล้วทีนี้พอเขาหันกลับมาหาที่ว่าจะมองหันกลับมาจะมองหมาตัวนั้นนะคะก็หายไปแล้วครับหายไปเลยไม่มีร่องรอยอะไร อยู่เขาก็เลยว่าเออมันน่าจะใช่มันน่าจะถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ปริศนาเหมือนกันเออนะครับอย่างน้อยเนี่ยอ่ะจะใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้แต่เขาก็รอดจากน่าจะเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นมาได้อ่ะคือถ้าไปนิดเดียวเนี่ยอุบัติเหตุแน่ๆโดนชนแน่ๆถูกไหมฮะใช่เออนะแต่ปริศนาอย่างนึงคือเฮ้ยหมาน่ะมันมีสิทธิ์เหมือนกันได้แต่มันอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆนี่มันช่วงกลางคืนอ่ะแต่อย่างนึงคือหลังจากที่น้องหมาเห่าปุ๊บเนี่ยหายไปไหนอาจจะเป็นไม่ได้ครับว่ามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะมันก็เป็นเรื่องที่น่าอบอุ่นใจนะครับอ่ะโอเคได้คุณเตยหุยอยากจะบอกงี้ขอบคุณมากๆนะครับที่โดนปลุกมากลางดึกแล้วก็มาเล่าที่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันตัวเองหลับไปตอนไหนเออมันก็จะมีแบบจอดับไงเรื่องปกติแหละค่ะนะโอเคคุณเตยขอบคุณมากๆสำหรับคืนนี้นะต้องขอโทษไม่เป็นไรผู้ฟังไม่ต้องขอโทษแจ็คด้วยนะคะไม่ต้องขอโทษไม่ต้องขอโทษเลยต้องขอโทษคุณเตยมากกว่าที่ปลุกขึ้นมาแล้วก็โอ้จะอีลุงตุงนางหน่อยนะเดี๋ยวเป็นครั้งหน้าค่อยเล่าใหม่ได้ครับพี่ได้ครับคุณเตยขอบคุณครับค่ะสวัสดีครับค่ะ